อ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เพียงก็จะมาแนะนําให้รู้จักนะครับเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เรียกว่ากลับพวงนะครับก็คือเป็นกลับชนิดหนึ่งแต่ว่าตามประวัติความเป็นมาของกลับพวงนะครับจะเป็นเครื่องดนตรีนะครับที่ให้จังหวะเวลาที่พระมหากษัตริย์ออกว่าราชการในช่วงหลังนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับพิธีขึ้นเรือสุพรรณหงส์นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นเครื่องที่เคาะจังหวะนะครับเนี่ยให้จังหวะอย่างนี้นะครับก็ใช้สําหรับในพระราชพิธีและเกี่ยวกับของพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของแบบทั่วไปใช่ไหมเราก็จะให้กลับธรรมดานะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นกลับพวงลักษณะของกลับพวงนะครับก็จะดูนะครับข้างในก็จะเป็นเห็นไหมครับเป็นไม้แล้วก็แผ่นทองแดงไม้แล้วก็แผ่นทองแดงไม้แล้วก็แผ่นทองแดงครับอันนี้5อย่าง5ชิ้นนะครับไม้5ชิ้นแล้วก็ระหว่างขั้นกลางเนี่ยก็จะมีแผ่นทองแดงอยู่นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ตืดเห็นไหมครับเป็นเครื่องคั่นไว้อยู่แล้วก็มีหน้าที่ให้จังหวะในเวลาที่เกี่ยวกับพระราชพิธีนะครับก็จะอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบบทั่วไปก็โอเคครับอันนี้ก็คือลักษณะของกลับพวงนะครับเดี๋ยวพี่อันจะเคาะให้ฟังนะครับให้ฟังเสียงว่าลักษณะกลับพวงนี้เป็นยังไงโอเคครับก็จบลงไปนะครับกับคลิปนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลับพวงนะครับและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เพียงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะมีความรู้อะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องดนตรีมาฝากสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ